ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสถานการณ์ก่อนตัดสินคดียุบพรรคท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญและท่าทีของก้าวไกลก็อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องของการตัดสินคดียุบพรรคของก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้รับคำวินิจฉัยและนะครับได้รับนะครับคำชี้แจงทั้งหมดแล้วแล้วก็นัดวันที่12นี้จะมีการพิจารณานะครับว่าจะมีการนัดนะครับพิจารณาเลยนะครับนัดพิจารณาเลยหรือจะตรวจสอบเอกสารพยานอื่นๆเพิ่มเติมมีการสอบเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าในศาลก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าวันที่12นี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งไปทางไหนมีคำสั่งว่าให้มาฟังคำวินิจฉัยเลยหรือว่านะครับมีการนะครับต้องสอบเพิ่มเติมนะเพราะทางพรรคก้าวไกลเองก็ได้มีการยื่นนะครับเพิ่มเติมว่าขอให้สอบนะครับประเด็นต่างๆเพิ่มเติมและมีบุคคลเพิ่มเติมว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสอบแต่ก็อย่างที่บอกว่าอำนาจอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสอบก็ได้หรือไม่สอบก็ได้หรือศาลรัฐธรรมนูญมองแล้วตามเอกสารแล้วทั้งหมดไม่สนใจนะครับเอาเอกสารนั้นและก็วินิจฉัยตามดุลยพินิจของตุลาการแต่ละคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดแบบนั้นนะครับสถานการณ์ก่อนตัดสินยุบคดีตัดสินคดีนะครับยุบพรรคท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญและพรรคและท่าทีของก้าวไกลขณะที่ด้านหนึ่งนะครับศาลรัฐธรรมนูญบรรจุเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลเข้าสู่วาระในวันที่12มิถุนายนพร้อมกับแถลงห้ามการแสดงความคิดเห็นใดๆอันอาจเป็นการโน้มนำในทางความคิดด้านหนึ่งพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าจะแถลงขบวนการต่อสู้พร้อมเปิดเผยแพร่เอกสารสำคัญในวันที่9มิถุนายนระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับพรรคก้าวไกลแตกต่างกันเป็นความแตกต่างไม่เพียงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่พรรคอนาคตใหม่เคยประสบในเหตุการณ์เดียวกันก่อนมีคำวินิจฉัยยุบพรรคในเดือนกุมภาพันธ์2563หากแต่ยังแตกต่างจากสถานการณ์ก่อนพรรคไทยรักไทยถูกคำวินิจฉัยยุบในเดือนพฤษภาคม2550และแตกต่างไปจากสถานการณ์ก่อนพรรคพลังประชาชนถูกคำวินิจฉัยยุบในเดือนพฤศจิกายน2551ทั้งนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุอย่างชัดเจนว่าก่อนการพิจารณาในคดีของพรรคก้าวไกลในวันที่12มิถุนายนพรรคก้าวไกลไม่ควรมีการเคลื่อนไหวใดๆอันบ่งชี้ถึงเป็นการโน้มน้าวนำในทางความคิดท่าทีเช่นนี้ของพรรคก้าวไกลถือว่าท้าทายต่อท่าทีอันกำหนดมาจากศาลรัฐธรรมนูญอย่างเด่นอย่างชัดเจนนะครับเหตุผลของพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนและมิได้กำหนดขึ้นในห้วงก่อนที่จะถึงวาระแห่งการพิจารณาในวันที่12มิถุนายนดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคได้แจ้งท่าทีและความต้องการนี้มาเอาไว้นานแล้วเมื่อโฆษกพรรคออกมายืนยันนะครับก็ระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าเพียงต้องการแสดงให้สาธารณะเห็นในขบวนการต่อสู้ของพรรคก้าวไกลว่าเหตุใดจึงไม่ควรยุบพรรคในอีกด้านท่าทีและการเคลื่อนไหวเช่นนี้เท่ากับพรรคก้าวไกลไม่ต้องการให้การพิจารณาคดียุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างรีรับตรงกันข้ามมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสเป็นความโปร่งใสไม่ว่าเมื่อมองไปยังรายละเอียดคำฟ้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าจะบทสรุปของศาลรัฐธรรมนูญนั่นคือให้สังคมรับรู้ขบวนการตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงคำวินิจฉัยว่ามีรากฐานจากองค์ประกอบอะไรหากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนมีการวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ท่าทีและความต้องการของพรรคก้าวไกลมีความแตกต่างเพียงแต่เป็นความแตกต่างที่เรียกร้องให้สังคมได้มีส่วนรับรู้เพียงแต่เป็นความแตกต่างไปจากก่อนยุบพรรคไทยรักไทยก่อนยุบพรรคพลังประชาชนก่อนยุบพรรคไทยรักษาชาติก่อนยุบพรรคอนาคตใหม่นั่นก็คือมิได้มีเพียงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นหากต้องการให้คำวินิจฉัยของสังคมนะครับเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยอันนี้ก็คือเป็นความเคลื่อนไหวนะครับเป็นการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะความเคลื่อนไหวของศาลรัฐธรรมนูญเป็นยังไงความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระที่ประชาชนไม่ให้ความเชื่อมั่นไม่ให้ความศรัทธาและนะครับไม่เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับตรงไปตรงมาซึ่งแน่นอนครับศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับพรรคก้าวไกลว่านะครับให้กระทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็เหมือนกับว่าออกเตือนไกลๆหรือที่เราจะพูดกันเงี้ยขู่ก็ได้นะครับแต่พรรคก้าวไกลก็ไม่ได้สนใจเพราะวันนี้สิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องการทำก็คือความโปร่งใสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนต่างๆสังคมจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่านะครับ
วันนี้มีอะไรไม่โปร่งใสหรือเปล่ามีอะไรไม่ชัดเจนหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญตั้งขึ้นมาแล้วโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาหรือตั้งขึ้นมาเพื่อใครบางคนหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยากอัปเดตฟังครับ